ค่ะวันนี้ก็ขอบคุณที่เชิญมาพูดนะคะเดี๋ยวจะได้ไปทานข้าวเร็วมากเลยเพราะว่าจริงๆเรื่องนี้สรุปได้ใน1สไลด์1น้องอย่าทำสไลด์ที่2ทำไม่ได้สไลด์ที่3อย่าคิดแม้แต่จะทำพี่ทำมาแล้วคุณทรมานมากเลยค่ะค่ะก็คือวันนี้จะให้มาพูดเรื่องECMO Bridge to Lung Transplantation นะคะก็แล้วก็ให้ specific คุยเรื่อง specific ว่าถ้า ARDS เราควรจะทำไหมถ้าในโควิดเราควรจะทำไหมการ transplant เนี่ยน้องเปรียบเหมือนทะเลดีจังเลย ECMO เนี่ยเกาะในทะเลจริงๆคุณ ARDS มีต้นไม้อยู่3ต้นโควิดTransplant เป็นมะพร้าว1ลูกในต้นนั้นถ้าคุณเป็นน้องลิงคุณก็จะว่ายน้ำข้ามทะเลไปกินเกาะเอามะพร้าว1ลูกก็เอาแต่พี่ไม่ทำไม่ต้องส่งมามันทำไม่ไหวคุณเดี๋ยวจะบอกให้ว่าทำไมถึงไม่ทำอุ๊ยย้อนกลับไปนิดนึงได้ไหมคะคือเวลาเราจะทำ Expo Bridge เนี่ยนะคะไอ้นี้เป็นตัวอย่างที่ใครๆก็ทำไอ้ Bridge to Nowhere เนี่ยน้องๆคิดแคร์ให้มันเห็นแล้วขำเลยอาจารย์พูดทุกคนก็คือการทำ ECMO Bridge เนี่ยคุณมันเหมือนก้าวเข้าไปในอนาคตอันมืดมนน่ะไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเหมือนกับไอ้ Bridge ที่ญี่ปุ่นไปสร้างให้ประเทศอะไรก็ไม่รู้ในอเมริกาใต้อ่ะสร้างเสร็จปุ๊บพายุมาแม่น้ำเปลี่ยนสายกลายเป็น Bridge to Nowhere ผ่านพายุไปแล้วน้ำท่วมด้วยนะ Bridge ยังอยู่สะพานก็สวยงามแต่ว่าแม่น้ำมาเปลี่ยนสายไปแล้วก็ยังอยู่ถึงวันนี้ให้พี่เอามาสอนพวกคุณเพราะฉะนั้นการที่เราจะใช้ ECMO Bridge เนี่ยเราจะต้องดูอินดิเคชันของ transplant ถ้าคนไข้เนี่ยเป็นแคนดิเดตสำหรับการ transplant อยู่ถ้ามีประโยชน์ที่จะ transplant คือคนไข้เนี่ยจะต้องเหมือนคนไข้ที่เดินมาหาคุณทุกอย่างถูกไหมคือมี single organ failure อย่างอื่นดีหมดปอดเจ๊งอย่างเดียวแต่ถ้าสมมติว่าคุณปอดเจ๊งไปอย่างอื่นก็พังผุพังๆไปทั้งตัวเนี่ยก็ไม่เป็นแคนดิเดตเหมือนคนไข้ที่เดินเข้ามาค่ะเพราะฉะนั้นต้องเป็นคนไข้ที่ respiratory failure อย่างเดียวเลยอย่างที่สองก็คือน้องสมมติน้องเป็นเดนเวนหรือไม่ว่าเป็นอาจารย์ critical care เวนต่อให้เป็นอาจารย์ transplant critical care ที่อยู่เวนคุณก็ไม่สามารถที่จะทำ decision พวกนี้ได้ด้วยตนเองพวกนี้ต้องทำโดย multidisciplinary team ค่ะถามเซอร์เจียนถามโซเชียลเวิร์กเกอร์กราบพยาบาลคอร์ดิเนเตอร์ก่อนที่คุณจะทำเพราะคนไข้พวกนี้ต้องรีบทำถ้าคุณไปทำแล้วปกติเนี่ยมันจะใช้เวลาประมาณ2อาทิตย์อย่างเร็วถ้าคุณมีคนไข้ที่ออนเอ็กโมแล้วคุณควรจะรีบทำให้เสร็จภายใน1สัปดาห์ซึ่งเป็นเวลาครึ่งหนึ่งของปกติที่เขาใช้ evaluate เพราะฉะนั้นถ้าคุณทำอย่างเนี้ยคุณต้องวิ่งไปกราบคนทั่วทุกสารทิศเลยห้ามไปทะเลาะ กับใครเด็ดขาดเดี๋ยวเขาไม่มีรู้ให้คุณสัก3วันคนไข้คุณก็ตายแล้วสไลด์ต่อไปนะคะทำไมเราถึงทำเพราะเรารู้ว่าพวกนี้ไม่ทำส่วนใหญ่คนไข้ก็ตายคนไข้ที่เราทำเนี่ยส่วนใหญ่นะคะไม่ใช่คนไข้ที่เป็นหวัด ARDS ใส่ทิ้วมา3อาทิตย์แล้วก็ตัดสินใจจะเอ็กโมแล้วก็มาทำคือไม่ใช่คนไข้ที่เป็นอคิวคนไข้ที่เราทำพวกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นคนไข้ประเภทของอาจารย์อมรพันธ์นี่แหละคุณเดินไปเดินมาหายใจไม่ออก acute on top chronic disease ทำให้มี respiratory failure แต่เรารู้จักคนไข้ดีรู้ว่าพูดจาเชื่อถือได้ไม่ตอแหลให้ยาก็กินให้มา follow up ก็มา follow up แบบนี้เราจะยินดีที่จะทำถ้าเป็นคนไข้ตาสีตาสาเดินมาไม่รู้จักเลยเนี่ยทำไม่ไหวคุณเพราะหนึ่งมันเวิร์กอัพไม่ทันสองก็คือความน่าเชื่อถือต่ำโอกาสที่คนไข้จะออกไปแล้วไปทำความหายนะให้ตัวเองเนี่ยมันเยอะมากเลยเช่นพี่เคยทำคนไข้อะคิวมาคนหนึ่งพอเสร็จแล้วคนไข้บอกว่าไม่สามารถอยู่ได้โดยไม่มีกัญชาในชีวิตนี้ที่บ้านเนี่ยลูกชายปลูกกัญชาขาย
นี่ในแคลิฟอร์เนียแล้วคนไข้ก็บอกว่าถ้าไม่ให้สูบเนี่ยใส่บราวนี่ก็ยังดีแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราก็บอกไม่ได้ใส่บราวนี่ก็ไม่ได้เดี๋ยวกินจนเมาแล้วสำลักปอดตายแล้วสัปดาห์ต่อมาคนไข้ก็เอาบราวนี่มาให้พี่ถาดนึงไม่กล้ากินวางไว้หลังตู้เย็นเพราะไม่กล้าเอาไปทิ้งกลัวตำรวจจับแล้วเดนคนหนึ่งก็เดินผ่านมากินเข้าไป3ชิ้นให้น้องมากลับบ้านไปเลยคุณพูดไม่รู้เรื่องเลยวันหนึ่งมันบอกตัวลอยขึ้นไปบนฟ้าก็เลยแบบน้องไปลอยอยู่ที่เตียงที่บ้านก่อนนะพรุ่งนี้ค่อยมาอยู่เองผ่านค่ะสรุปว่าข้อต่อไปนะคะแต่นี้เพราะฉะนั้นเวลาเราจะทำเคสพวกนี้ทำแล้วมีความทรมานแก่ตนเองแล้วผู้อื่นเนี่ยต้องนั่งคิดว่าเบนฟิตสำหรับคนไข้เนี่ยมันพอหรือเปล่าปกติเราจะดูว่าเวลาเราดูพวกนี้ถ้าน้องดองเฟลโลก็จะรู้จักลังแอลโลเคชันสกอร์ใช่ไหมคะสกอร์สูงคนไข้ใกล้ตายสกอร์ต่ำคนไข้เดินปลอปลอคือต่ำกว่า40เนี่ยเดินเล่นอาจจะออนออกซิเจนนิดหน่อยมากกว่า80เนี่ยนอนเดี้ยงอยู่ใน U1 เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราจะดูเบนฟิตของทรีทเมนต์ใดๆเนี่ยเราจะต้องดูว่า survival โดยมีทรีทเมนต์ลบด้วย survival โดยไม่มีทรีทเมนต์เนี่ยเท่าไหร่มีเบนฟิตไหมนะคะในการ transplant มันก็จะยุ่งยากขึ้นนิดนึงเพราะเราจะต้องดูว่า post transplant survival คือคนไข้มีชีวิตหลังจากทรานสแพลนต์ซึ่งเฉลี่ยโดยทั่วไปประมาณ7ปีเนี่ยลบด้วย survival ของคนไข้ถ้าไม่มีทรานสแพลนต์ซึ่งส่วนใหญ่โดยเฉลี่ยเราต้องการว่าน้อยกว่า2ปีก็คือเน็ตๆเนี่ยอยากให้คนไข้อ่ะกำไรสัก5ปีก็ยังดีนึกออกมั้ยก็ต้องดูว่าเพราะฉะนั้นเวลาเราดูเนี่ยเราจะต้องเทียบ2อย่างนี้ LAS score เนี่ยก็ดูพารามิเตอร์หลายๆอย่างที่เป็น risk factor และเป็น benefit factor ก็คือเวทว่าถ้าคนไข้มี risk ที่จะตายคา risk เยอะก็จะได้แต้มสูงแล้วถ้าคนไข้ที่จะมีชีวิตยืนนานหลัง transplant ก็จะได้แต้มสูงขึ้นนึกออกไหมแต่อันนี้จะเวทเพื่อไม่ให้คนไข้ตายก่อนเพราะฉะนั้นมันจะให้แต้มสำหรับคนไข้ที่ป่วยหนักมากกว่าเช่นออกซิเจนรีไควเมนต์สูง CO2 ข้างมีแมคานิคอลซัพพอร์ตทำให้ถ้าแล้วก็ถ้าไตเจ๊งอะไรเงี้ยพวกนี้สกอร์มันก็จะห่วยลงเอ๊ะจะซิกขึ้นใช่ไหมสูงขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติคนไข้ที่ออนเอ็กโมเป็นไงคุณเอ็กโมปกติเนี่ยเราจะรันที่ FiO2 ของเครื่องอ่ะ1เสมอถูกไหมเราวีนเป็นอย่างสุดท้ายเลยถ้าเราจะวีน2ก็คือมี mechanical device เพราะฉะนั้นคนไข้พวกนี้สกอร์เป็นไงหูยสูงเหยเลยคุณคิดยังไงก็80 90ทุกคนเพราะฉะนั้นในสหรัฐเนี่ยคนไข้พวกนี้เป็นไงคะสกอร์บัมไปคิวหน้าสุดเลยก็เลยทำแถมใส่ที่โรงพยาบาลได้ตังค์เยอะเลยใส่ปุ๊บล้านหนึ่งเหรียญนะเมืองไทยใส่ปุ๊บล้านบาทเก็บได้50ตังค์เพราะฉะนั้นอเมริกาเนี่ยชอบใส่เอ็กโมเมืองไทยนี่เกลียดมากเพราะว่าอย่างพี่นะรู้สึกผิดต่ออาจารย์วิชัยมากเดือนอาทิตย์ที่แล้วเดินไปบริจาคให้ CVT 10,000 บาทขอปีนี้ขอใช้สายเขามาแล้ว4สายสายละ 150,000 คูณ 600,000 โซฟายังเก็บคืนไม่ได้เลยสักสายหนึ่งเพราะฉะนั้นเมืองไทยเนี่ยทำแล้วมีแนวโน้มขาดทุนสูงพยายามอย่าทำแค่แทนสแพนอย่างเดียวเนี่ยก็ตกหัวละ 800,000 เก็บได้ล้านหนึ่งจริงๆถ้าคุณทำเอ็กโมด้วยเนี่ยขี้หมูขี้หมาก็2ล้านโรงพยาบาลจะขาดทุนล้านหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ต้องไม่ใส่เอ็กโมต้องทำออฟเอ็กโมต่อค่ะแต่ว่าฝรั่งเนี่ยชอบทำให้ในอเมริกาเนี่ยการทำทรานสแพลนต์ออฟเอ็กโมเนี่ยรื่นแบบรุ่งเรืองรื่นเริงมากโรงพยาบาลพี่เนี่ยซื้อเฮลิคอปเตอร์พร้อมคนขับเลยคุณ6ล้านกว่าเหรียญน่ะเพื่อไปรับคนไข้มาเอ็กโมที่โรงพยาบาล
ของพี่เองเพราะฉะนั้นอันเนี้ยส่วนหนึ่งมันก็เป็นที่กำไรขาดทุนแต่นี้แต่ในแง่คนไข้แบบไหนที่เราต้องการ transplant แล้วจะ survive ก็จะเห็นว่าคนไข้ที่ LAS score มากกว่า80เนี่ยค่ะจริงๆ net survival คือนี่มีตัวฉีป่ะโอเคถ้าคนไข้ที่ไม่ซิกคือ LAS score 40ก็คือพวก COPD on oxygen ขำๆเนี่ยคุณก็ถ้า LAS score น้อยกว่า40เนี่ยค่ะพวกเนี้ย net survival benefit คุณเป็นไงติดลบอันนี้คือ median post transplant survivalนี่คือ survival on wait list เห็นไหมว่าไอ้พวก LSS score ต่ำด้านเนี้ยเป็นพวก LAS score ต่ำๆเห็นไหมว่าพวก LAS score ต่ำๆเนี่ยอยู่ได้โคตรนานพอไปทำ transplant แล้วเป็นไงจริงๆอายุสั้นกว่าถ้าคุณทำ transplant โดยเฉพาะ COPD เพราะฉะนั้นพวกเนี้ยคุณทำไปแล้วคนไข้อ่ะขาดทุนชีวิตแต่ได้คุณภาพชีวิตคนถึงยอมทำโดยเฉพาะฝรั่งเนี่ยอุ้ย COPD ของมันอยู่ได้ตั้งนานคุณพอดันเสร็จก็ใส่ใบแผบเสร็จก็ต่อเครื่องอะไรเงี้ยอยู่ได้นานกว่าแฮปปี้โฮมอีกเสียชีวิตจังคนที่พวกที่ซิกลองลงมานะคะคือพวก LAS score 40ถึง80คือพวกที่ใส่ออกซิเจนเดินสะเงาะสะแงะคุณเข้ามาใน OPD ของเราพวกนี้ Net Survival จะประมาณ3ปีขณะที่ถ้าซิกขึ้นไปอีก LAS เกิน80เดินง่อยๆแล้วก็แบบมีญาติหิ้วออกซิเจนตามมานั่งรถเข็นพวกนี้ Net Survival แค่2ปีคือคุณทำไปเนี่ยคนไข้อยู่ได้ไม่นานกำไรชีวิตแค่2ปีแต่ว่าพูดถึง Survival เนี่ยไอ้พวกกลางๆไอ้พวกมากกว่า80เนี่ยสาเหตุก็คืออยู่ได้สั้นลงคือถ้าไม่ทำเนี่ยตายแง่เห็นป่ะไม่รอดเลยแต่ถ้าทำเนี่ยอยู่ได้ไม่นานเท่าเพราะฉะนั้นกลุ่มคนไข้ที่คุณจะต้องการทำสไลด์ต่อไปเลยค่ะก็คือคนไข้ที่ LAS 40ถึง80คือพวกที่เดิน OPD มาหาเฟลโลโดยที่เฟลโลมองหน้าแล้วยังไม่แพนิคถึงขั้นส่งมาห้องอาจารย์เพราะฉะนั้นถ้าคุณเห็นแล้วคุณก็ส่งมาห้องอาจารย์บ้างก็ได้ยังไม่ต้องส่งมาตอนที่มันแบบนั่งรถเข็นทำท่าจะตายนี่ตายแหละสไลด์ต่อไปเลยค่ะแต่นี้ถามว่าในคนไข้ยูนอสเนี่ยนะคะจะเห็นได้ว่าเทรนด์เดี๋ยวนี้เราทำทรานสแพลนเยอะมากยูนอสนี่เฉพาะในอเมริกานะคะเปเปอร์นี้จะพูดถึงเพราะเป็นเปเปอร์ที่ทำง่ายๆเสียดายจังเลยไม่ได้คิดจะทำเองก็คือเขาดูคนไข้ที่ transplant ในประมาณ6ปีเนี่ยพบว่า6ปีเนี่ยยูนอสทำในอเมริกาเนี่ยทำลัง transplant โดยไม่นับ ECMO ไม่นับ IM ไม่นับไอ้พวก heart lung อะไรพวกเนี้ยไปเกือบหมื่นเคสในกลุ่มคนไข้เนี้ยเขาเลือกคนไข้ที่อยู่ในควอไทที่ใน 25% ที่LAS score สูงที่สุดที่ได้ทำแรง transplant ไปโดยไม่ได้ใส่เครื่องใดๆคือไม่ได้ใส่ ventilator ไม่ได้ใส่ ECMO แล้วก็กลุ่มที่2คือกลุ่มที่ใส่ ventilator แล้วไปทำ transplant ทั้ง ventilator กลุ่มที่3คือกลุ่มที่ใส่ ECMO แล้วไป transplant เขาไม่นับ heart lung นะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะเนี้ยไม่รีเฟล็กคนไข้ของเราเมืองไทยเนี่ย30บาทจ่ายแต่ฮาร์ทคุณไม่จ่ายลังเพราะฉะนั้นของเราอะทำฮาร์ทลังหมดจริงผ่าลังแถมฮาร์ทไปด้วยใจดีไหมซื้อ1แถม1แต่นี้เขาก็มาดูว่า30 day mortality 1 year mortality และ2 year mortality ในกลุ่มนี้เป็นไงอันนี้ดูปริมาณคนที่ทำนะคุณแต่ละปีไอ้แท่งเนี่ยคือไอ้พวกที่ซิกไอ้แท่งจุกดินสอยังลบเนี่ยคือพวกที่ใส่เวนทิเลเตอร์แล้วทำเอ็กโมขีดข้างบนมองไม่เห็นเลยอ่ะเอ้ยไม่ใช่
ไอ้กลมกบไอ้เนี่ยคือพวกที่ใส่เวนติเลเตอร์ทำไอ้ขีดๆข้างบนมองไม่เห็นเลยอ่ะคือพวกที่บริดจ์ด้วยเอ็กโมมันน้อยมากสไลด์ต่อไปค่ะพวกนี้เขาก็ดูว่าSurvivalเป็นไงพบว่าอะไรรู้ไหมคะพบว่าในทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยคนไข้ที่ high LAS score เนี่ย survival เราดีขึ้น ECMO เราก็ treat ได้ดีขึ้น survival ดีขึ้นมากคนไข้ที่ on ventilator เนี่ย survival ไม่เปลี่ยนแปลงเลยคุณไม่ว่าคุณจะถ้าคุณทำ transplant ของคนไข้ที่ off ทำ off ventilator เนี่ยตายเรียบเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นถ้าคุณใส่ ECMO แล้ว off ventilator ได้ survival คุณถึงจะดีแต่ตราบใดที่คุณใส่ ventilator survival จะไม่ดีเดี๋ยวดูสไลด์ต่อไปค่ะทีนี้ถ้าถามว่าคนไข้ high risk กลุ่มนี้มันพี่พูดเนี่ยมันซิกขนาดไหนมันซิกจริงๆคุณลัง transplant เนี่ยโดยทั่วไปนะถั่วเฉลี่ยนะ30วันแรกเนี่ยส่วนใหญ่รอดหมด 99% 95อย่างน้อย1 30วันน่ะ1เดือนแรกเนี่ย 99% รอดยังไงก็พยายามให้รอดไม่ยอมให้ตายคุณเสียแต้มถ้า1ปีเนี่ยประมาณ 90% 3ปีเนี่ยคนไข้ควรจะเหลือประมาณ 85% แต่นี้ถ้าดูหน้าคนไข้ที่ LAS score ห่วยๆเนี่ยค่ะกลุ่มนี้ถ้าสมมติในคนไข้ LAS score แย่ๆพวกนี้เห็นไหม LAS score พอๆกันกลุ่ม ECMO เป็นกลุ่มเดียวที่สกอร์สูงสุดแต่ดู survival นะไอ้ ECMO เนี่ยสกอร์ห่วย1ปี survival สกอร์ห่วย2ปี survival สกอร์ตายไปเยอะกว่าคนไข้ปกติอีกคนไข้ปกติเนี่ย3ปีเนี่ยจะรอดประมาณ 85% ทำ100เหลือ80คนคุณ5ปีก็ยังเหลือ60คนแต่อีพวกเอ็กโมเนี่ยง่อยมากตายก่อนเลยแต่ว่ามีคนไปทำเปเปอร์ใหม่และเอาเปเปอร์นี้มาดูคือคนไข้กลุ่มที่เอ็กโมเนี่ยมีทั้งคนไข้กลุ่มที่เอ็กโม with IMV คือเอ็กโมแล้ว off ventilator ไม่ได้กลุ่มนี้คือคนกลุ่มไหนไม่อยากจะบอกคือพวก ARDS ทั้งหลายพวก IPF ของอาจารย์นัททั้งหลายที่มี acute on top คนไข้กลุ่มนี้บางทีมัน off ventilator ไม่ค่อยได้คุณต้องเป็นคนไข้ที่ off ได้เพราะพวกที่แบบเวลาคุณ on ventilator ต้องหายใจแผ่วๆทั้งหลายอะต้องแผ่วๆเร็วๆอ่ะพวกนี้ออฟเวนทิเลเตอร์ไม่ค่อยได้คุณพวกที่ออฟได้ในฝรั่งอ่ะคือพวก CF ไอ้พวก CO2 ข้างทั้งหลาย ECHO E-core ได้หรือว่า ECMO VV ได้พวก COPD CO2 ข้างทั้งหลายพวกนี้ออฟทิวได้พวก CF bronchi ecthesis อะไรพวกนี้ลัง elasticity ดีพวกนี้มักจะออฟทิวไหวอีพวก ARDS AIP อะไรพวกนี้นะคุณเรียบออฟทิวไม่ได้เพราะฉะนั้นกลุ่มนี้จะเป็นคนที่ mortality ค่อนข้างจะห่วยกว่าชาวบ้านนะคะแล้วถ้าสมมุติว่าเปเปอร์ที่เขามาดูซ้ำเนี่ยเขาบอกว่าถ้าคนไข้ที่ on ECMO เป็น awake ECMO ambulatory ECMO เดินได้พูดได้ไม่ต้องใส่ทิวพวกนี้พอทำไปแล้ว3ปี mortality เนี่ยจะเท่ากับคนที่ทำ transplant ปกติก็เลยทำให้เราอ่ะมีกำลังใจในการทำเอ็กโมขึ้นมาอีกครั้งแต่ต้องเป็นเอ็กโมที่ไม่ใช่เฟมนอนเดี้ยงคุณพอตอนเฟมเนี่ยคุณใส่เออร์เจนไม่เป็นไรแต่ว่าพอดีแล้วเนี่ยคุณต้องลดทุกอย่างรวมทั้งซีเดชันพยายามให้เปลี่ยนเซอร์กิตขึ้นมาเป็น VV ให้ได้นะคะแล้วก็ต้องเป็น VV core เพื่อให้มันเดินได้ซึ่งโซฟาตั้งแต่ทำมานี่ยังทำไม่ได้เลยสักคนคุณทำได้หนึ่งคนตั้งแต่อยู่จุฬามาเนี่ยทีนี้อันเนี้ยจะดูว่า LAS score ว่าพวกที่ on ECMO นี่เห็นมั้ยตายเยอะมากเลยต่อให้ตัดพวกที่ไม่ตายใน3เดือนแรกออกไปก็ยังตายเยอะกว่าอยู่ดีไปจนถึง2ปีก็ยังตายเยอะกว่าเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ค่อยอยากทำอ่ะต่อค่ะทีนี้
ในคนไข้กลุ่มนี้มีอะไรบ้างที่ลด survival one year อะไรที่คุณต้องหลีกเลี่ยง 1. โรคไม่ชอบโรคอาจารย์นัดตายเยอะไม่ชอบรีดูคือทำ transplant ใหม่ไม่เป็นไรรอดจากเที่ยวแรกได้นี่ก็บุญจะแย่อยู่แล้วเมืองไทยถ้าเมืองนอกนี่รีดูเป็นอะไรก็ตายเยอะหมดคุณพวกเพราะฉะนั้นคนไข้ที่เป็นพวกรีดูเนี่ยตายเยอะ CF เนี่ยแล้วแต่ CF เนี่ยจะถ้าเป็น CF เนี่ย CF นี่มันเป็นทั้งตัวคุณมันตายได้จากโรคอื่นเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นแล้วมันก็อินเฟคง่ายแต่นี้อีกอย่างหนึ่งที่มีผลก็คือปริมาณคนไข้ลัง transplant volume ถ้าทำต่ำกว่า35 transplant ต่อ year ตายเยอะกว่าถ้าเราทำ ECMO to trans bridge to transplant เมืองไทยเนี่ย2ปีทำทีหนึ่งตายเกือบครึ่งเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเมืองไทยไม่ใช่ประเทศที่เราควรจะทำ ECMO of trans transplant of ECMO คุณแต่ถ้าอยู่ที่เมืองนอกก็ทำนะก็ไม่เห็นเป็นไรก็เดินกระดีกระดาดีอย่างที่สองก็คืออันนี้รู้กันมานานละ bilateral transplant เนี่ยดีกว่า single lung แง่ละคุณ single lung เนี่ยมัน aspirate ไปทีมันก็ไม่เหลือปอดให้คุณเลี้ยงอีกถูกปะมัน reject ไปที bleed ทีแล้วลังฟังก์ชันเนี่ยก็สตาร์ทจาก normal จาก 50% ของปกติเพราะฉะนั้น single lung เดี๋ยวนี้เราทำน้อยลงทุกทีเดี๋ยวนี้ทำ double lung หมดต่อค่ะอ๋ออันนี้ให้ดูอันนี้ก็ขำอีกเหมือนกันคือถ้าเซ็นเตอร์ทำลัง transplant น้อยกว่า35เคสต่อปี mortality จะสูงขึ้นถูกไหมคะอย่างที่สองก็คือถ้าโปรแกรมไม่มีประสบการณ์ในการทำ ECMO of transplant เลยคือทำไปไม่ถึง5เคสโอกาสที่คนไข้จะตายอ่ะสูงกว่าถ้าเคยนี่คือ overall นะคะไม่ใช่ต่อปีถ้าทำเกิน15เคสเนี่ยคนไข้ตายน้อยมากแต่ถ้าไม่เคยทำ ECMO ไม่เคยทำ transplant of ECMO เนี่ยตายเยอะมากแล้วก็ persist ไปจนถึง1ปี2ปีเลยก็เลยขึ้นกับประสบการณ์พวกนี้ขึ้นกับเซ็นเตอร์ต่อค่ะอีกอย่างหนึ่งที่เพราะฉะนั้นสิ่งที่อย่างอื่นๆที่ worsen survival ใน ECMO bridge to lung transplant ก็คือคนไข้แก่คนไข้อายุเกิน60นี่ตายเยอะมากเลยคุณพวกที่ตายน้อยเนี่ยคืออายุน้อยกว่า40เมื่อวานใครเจอเคสที่เราทำ ECMO มั่งนะไม่มีเลยในห้องนี้วันก่อนทำ ECMO คนหนึ่งเป็น VA ECMO สาเหตุที่ทำเนี่ยเพราะคนไข้อายุ40 once ที่คุณทำ ECMO เนี่ยถือว่าลงทุนไปแล้วแล้วคนไข้มีโอกาสจะรอดคนไข้คนนี้มี cardiomyopathy ใส่ VM ECMO เสร็จมี refractory AFib defib ไม่ออกคุณ heart VF อยู่เป็นชั่วโมงเลยแต่เราก็ไม่เป็นไรเพราะอะไรเพราะเราใส่ VA ECMO ไปแล้ว blood pressure ยังมี heart ไม่เต้นไม่เป็นไรขำๆ extern ทำหน้าตกใจมากแต่ว่าสำหรับพวก transplant center เนี่ย once ที่เราใส่ไปแล้วก็คือสู้ไปจนกว่าเราจะสู้ไม่ไหวจริงๆเพราะฉะนั้นการใส่ ECMO เนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของความยุ่งยากทั้งหลายทั้งปวงคุณตัดสินใจดีๆก่อนที่ชุนจะใส่วันที่เราใส่เนี่ยเราสู้ขาดใจเลยคุณหัวใจไม่เต้นไม่เป็นไรเอาไปห้องแคททำเอเตียลเซปตอสเพรสเชอร์ลง VFib หายหลังจากได้ทั้งไลโดเคนแอมิโอดาโรนน่าจะหยุดเต้นไปเป็นชั่วโมงอ่ะคุณหัวใจกลับมาเต้นใหม่เพราะฉะนั้นพวกเนี้ยเราทำเมื่อเราตัดสินใจที่จะทำแล้วเราไม่หยุดทำไปเรื่อยๆอ่ะตอนนี้มีอะไรอีกที่ worsen สวัสดิ์เพราะฉะนั้นที่ทำเนี่ยเพราะคนไข้คนนี้อายุ40ถ้าอายุมากกว่า40ถ้า survival น้อยลงถ้ามากกว่า60 survival ยิ่งน้อยลงใหญ่เลยแต่ถ้าอาจารย์ฉันมาหนูก็ทำค่ะ แต่นี่ถ้า ECMO บวกอีกอย่างที่ worsen survival คือ ECMO ที่บวก
mechanical ventilation เพราะฉะนั้นคุณต้องพยายามเอา mechanical ventilation ออกให้กลายเป็น ECMO ปกติให้ได้อีกอย่างก็คือ transplant center volume น้อยกว่า 50% ไทยหรือพูดง่ายๆคือต่ำกว่า32ทำน้อยกว่า ECMO of transplant ไม่เคยทำเคยทำมาไม่ถึง5เคสจะยากกว่าแล้วก็นอกจากนั้นก็คือทั้ง MIV alone และ MIV ECMO นะเป็น risk factor หมดเลยถ้าน้องเป็น mechanical ventilation ต้องเปลี่ยนเป็น awake ECMO เท่านั้นถึงรอดนะคะถ้า ECMO อย่างเดียวเนี่ย3ปี survival เท่ากับคนไข้ที่ LAS score ก็คือ net survival ประมาณ2ปีอยู่ได้ average ประมาณก็คือมาก net survival เนี่ยมากประมาณ2ปีถ้านับอะไรอะอายุโพสต์ที่อยู่ได้โพสต์ transplant ลบอายุที่อยู่ได้โดยไม่มี transplant แต่ average survival เนี่ยจะน้อยกว่าปกติคือคนปกตินี่อยู่ได้ประมาณ 7-8 ปีถ้าทำหลัง transplant นะถ้าคนไข้ off ECMO เนี่ยจะอยู่ได้เฉลี่ยประมาณ5ปีนะคะต่อค่ะตอนนี้ indication อันนี้ให้คุณขำๆเพราะว่าทุกที่เราต้องมี indication indication ก็คือจะ refractory hypoxemia หรือ hypercardia ก็ได้หรือมี right heart failure ก็ได้ถ้ามี right heart failure เนี่ยส่วนใหญ่เราทำเป็น VV ECMO ถ้า heart failure แย่จริงๆส่วนใหญ่เราอาจจะต้องเริ่มด้วย VA ECMO ก่อนแล้วไป convert เป็น VAV แล้วค่อย treat เสร็จแล้วค่อยเปลี่ยนเป็น VV แล้วก็เอาไปทำดับเบิ้ลลังได้โดยไม่ต้องทำฮาร์ดลังแต่ก็อย่างที่ดีก็คือเรามี30บาทที่ใจดีทำลังแถมฮาร์ดเราไม่ต้องห่วงเรื่องนี้มากอ่ะต่อค่ะ Absolute Contraindication ก็คือเหมือนคนไข้เดินมาคือถ้าสมมติว่าเป็นคนไข้ที่เดินมาแล้วเราไม่ทำเช่นตับพังไตพังเดินไม่ได้เลยไม่รู้ตัวสูบบุหรี่อยู่พวกนี้ก็ทำไม่ได้ที่ต้องระวังก็คือคนไข้พวกนี้มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าทำไปไตวาย RCRT ก็เลิกค่ะไม่เป็นคนไข้แคนดิเดตอีกต่อไปถ้าสมมติว่ามีเซปซิสมีแบคทีเรียเมียกลุ่มนี้เราก็จะให้โอกาสก่อนหาซอสถ้าสมมติว่าเป็นซอสแบบขำๆเราเปลี่ยนเราแก้ได้เราก็ดีลิสต์ไปชั่วคราวแล้วมาลิสต์ใหม่ได้ถ้ามีซอร์สที่ไม่สามารถจะ get rid of ได้เช่นมี IE ขึ้นมาเงี้ยค่ะพวกนี้บายบายไปไม่ได้ไปต่อไม่ได้เมื่อนั้นน่ะเราก็จะต้องนึกถึง palliative care เสมอคือเมื่อถึงหรือว่าบลีดในหัวอันเนี้ยก็เจอบ่อยบลีดที่เราหยุดไม่ได้กลุ่มเนี้ยเราก็ต้องทำใจว่าเราได้พยายามเต็มที่แล้วคุณคุยกับ palliative care คุยกับญาติคนไข้ปล่อยเขาไปนะคะอาต่อแล้วก็มี relative contraindication ก็คืออย่างที่บอกอะค่ะ age เกิน65โดยใน ECMO เนี่ยปกติเกิน60นี่เราก็จะไม่ทำแล้วนะคะนอกจากนั้นก็คือ vascular access ไม่เหลือคนไข้อ้วนมาก frail มี antibody สูงอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องระวังคือคนไข้เนี่ย once ที่ on ECMO เนี่ยจะได้เลือดได้ blood product เยอะมากเพราะว่ามันจำเป็นต้องให้เพราะเพลเลตก็ต่ำโคแอคก็โปรลองบีดตรงนู้นบีดตรงนี้ใช่ไหมคะกลุ่มนี้จะทำให้คนไข้มีเซนซิไทเซชันทำให้คนไข้อะมีรีเจคชันได้บ่อยคนไข้กลุ่มนี้ถึงได้อายุไม่ยืนเพราะว่าโอกาสที่จะแมทช์ได้แบบเป๊ะเป๊ะเหมือนเกิดมาเพื่อปอดเรานี้เหมือนปอดเราเนี่ยมันไม่ค่อยมีค่ะก็จะทำให้อยู่ไม่ได้อีกอย่างนึงก็คือพวกที่มีโปรลองเวนเทลาทอรี่ซัพพอร์ตโดยทั่วไปถ้าใส่ทิ้วถึง7วันหรือบางที่ก็10บางที่ใจดีหน่อยที่นี่ใจดี14วันเราไม่ transplant แล้วเพราะว่าคนไข้มักจะ debilitate จนเกินไปไม่สามารถจะrehab มี poor rehab potential post transplant ต่อค่ะเพราะฉะนั้นเราถึงทำพวก ARDS น้อยแต่นี้เห็นไหม V ECMO configuration เนี่ยปกติก็มี VV ECMO หลายแบบดูไว้เลยคุณ awake ECMO ทำได้ configuration เดียวคือใส่ที่คอต่อค่ะ
เราก็เพราะฉะนั้นใส่ที่คอเนี่ยมี2วิธีคือผ่าเข้าไปเอาสับเคลเวียนใส่ตรงนี้เอาอีกเส้นใส่ตรงคาราติดซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยอุ๊ยมันหลุดบีดกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์อินเฟคคุณทำไม่ได้หรอกวิธีเดียวที่คุณจะทำได้คือใส่อะโนลอนแคทิเตอร์เมืองไทยมีอยู่ยี่ห้อเดียวซึ่งเป็นไบคาร์เวลดับเบิลลูเมนแคทิเตอร์พอใส่แล้วคนไข้ก็อยู่ที่คอลุกขึ้นมาเดินได้อย่างเงี้ยมีผ้ามัดหัวไว้หน่อยนึงเหมือนแบบคนญี่ปุ่นกำลังจะออกศึกทีนี้เวลาเราใส่เราก็คิดว่ามันจะอยู่อย่างสวยงามอย่างนี้ใช่ไหมคะคือดูดเลือดจากในนี้แล้วก็ปล่อยชุ่งเข้าฮาร์ดผ่านไตคัสปิดไปอย่างสวยงามต้องเช็คเอ็กโคทุกเช้าทุกแต่ในความเป็นจริงนี่คือสิ่งที่เราคิดนี่คือความเป็นจริงจริงๆไอ้สายเนี้ยทั้งบิดทั้งเลื่อนเพราะคนไข้มันอยู่เฉยๆให้เราซะที่ไหนคุณเขาก็บิดหัวหันไปเกาหลังนี่มันก็เลื่อนละเพราะฉะนั้นเอาเข้าจริงๆนะขยับกันทั้งวันทั้งคืนเลยคุณอยากจะร้องไห้ในชีวิตจริงไม่เป็นอย่างนั้นน่ะแล้วก็แบบพวกนี้นะพอหันหัวทีนึง BP ดรอปแซดล่วงเกือบตายจะต้องมีพยาบาลแทบจะนั่งเฝ้าอยู่ตลอดเวลาค่ะแล้วก็ไปบิดเขาจะจำได้ว่าต้องบิดไปทางนี้อะไรเงี้ยต่อค่ะอันนี้ก็เป็นอัลกอริทึมให้ดูเล่นๆเฉยๆนะคะเพราะว่าในจริงๆแล้วเนี่ยคอนฟิกเรชันน่ะมีหลายอันคุณอย่าไปคิดมากจำแค่ VV ที่คอก็พอละที่จะทำได้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีไฮเปอร์แคปเนียแล้วก็จะใช้ VV จะใช้ดับเบิลแคนูล่าใช้ E-Core ก็ได้ถ้าเป็นไฮปอกซีเมียที่ PH ไม่ห่วยก็ใช้ VV ได้หรือจะใช้ VA ก็ได้ถ้าเป็นไฮปอกซีเมีย PH ห่วยชั้นเลวก็ต้อง VA อะไรเงี้ยค่ะก็มีหลายคอนฟิกเรชันแต่รู้แค่นี้พอละต่อค่ะแต่นี้สัญญาใจกับอาจารย์กล้วยไม้ไว้ว่าจะพูดให้เกี่ยวกับ ARDS ให้ได้แต่ทำสัญญาใจไม่ได้เพราะว่าเปเปอร์มันน้อยมากเลยค่ะลังทรานสแพลนใน ARDS เนี่ยในยูโรทรานสแพลนดีเจียนเนี่ยเข้าไปดูแล้วทั้งหมดเนี่ยเราทำลังทรานสแพลนใน ARDS ไม่ได้นับว่าออฟเอ็กโมหรือเปล่านะคะไปทั้งหมด17เคสตั้งแต่ตั้งยูโรทรานสแพลนมาค่ะอีกอันนึงก็เป็นอันเนี้ยไม่เป็นเปเปอร์ตีพิมพ์ด้วยซ้ำไปเป็นซิงเกิลเซ็นเตอร์ในออสเตรียนะคะตั้งมา20ปีทำไปทั้งหมด10เคสแล้วก็พบว่าพวกเนี้ยพวกที่เป็น ARDS เนี่ยข้อเสียก็คือพอกว่าจะใส่ทิวแล้วคุณรู้ว่า ARDS ไม่ดีขึ้นมันก็ 2-3 อาทิตย์ไปแล้วใช่ไหมคะเมื่อนั้นคุณถึงจ้างคิดว่าทรานสแพลนต์หรือเปล่าเพราะว่าคิดว่า ARDS ไม่กลับแล้วเพราะจริงๆถ้า ARDS resolve ดีขึ้นคุณสามารถที่จะไม่ต้องทรานสแพลนต์ได้คุณต้องทำนี้ก่อนถูกไหมเพราะฉะนั้นวิธีเดียวที่จะเราจะทำทรานสแพลนต์ of ARDS เนี่ยคือเราจะต้องรอจนกลายเป็นไฟโบรซิสไปซะก่อนของชัวร์แล้วก็รีแฮบคนไข้ขึ้นมาใหม่ให้พอเดินได้พูดได้นั่งได้ถึงจะเอาไปแทนสแตนได้ผลก็คือ average คนไข้พวกนี้ออนเอ็กโมไปเดือนหนึ่งทำแทนกว่าจะทำแทนสแตนได้เนี่ยส่วนใหญ่อยู่กันไปประมาณเดือนครึ่งอะค่ะนะคะแล้วก็ ICU length of stay hospital length of stay เนี่ยไอ้นี่นี่มีเดียนนะคะของจริงอยู่กันประมาณ3เดือนเคยทำเหมือนกันค่ะแล้วนี้ไออีกอันนึงเนี่ยก็คืออันนี้เป็นอันที่ดีนิดนึงคือเป็นซิงเกิลเซ็นเตอร์ในเกาหลีเป็นอันเดียวที่แบบเซ็นเตอร์นั้นที่มีเอ็กโมเยอะๆมากๆเลยอะต่อค่ะใครๆก็ไปดูงานอะเซ็นเตอร์เนี้ยเป็นเซ็นเตอร์ที่เขาพบว่าเขาอะไปดูแล้วคนไข้เขาเนี่ยมี severe ARDS ชั้นเลว300คนมีอยู่14คนที่เขาใส่เอ็กโมแล้วก็เอาไปลิสต์พบว่าคนที่ลิสต์แล้วได้ปอดเนี่ยรอด8ตาย1ถ้าใส่เอ็กโมแล้วลิสต์แต่ไม่ได้ปอดนี่ตายเรียบรอดคนหนึ่งออฟเอ็กโมได้เพราะฉะนั้นถ้าซีเวียปุ๊บจนใส่เอ็กโมเข้าไครทีเรียเอาไปลิสต์ได้เนี่ยถ้าได้ทำมอร์ทาลิตี้ก็แค่ 11% ถ้าไม่ได้ทำเนี่ย 80% ตายค่ะแล้วกลุ่มนี้3 year survival rate ก็ไม่น่าเกียดนะคะ 78% เทียบเท่าคนไข้ที่เป็น transplant ทั่วๆไปเลยแบบดีมาก
แต่เนี่ยเป็นอันเดียวเลยที่ทำแล้วดูดีอีกอันนึงก็คือของโคลัมเบียซึ่งโคลัมเบียเนี่ยเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ Awake ECMO แต่เขาก็ไม่ได้ทำออกมาเทียบอย่างนี้ว่า survival มัน improve เขาก็บอกว่าเขาทำได้รอดประมาณ 80% นะคะอ่ะต่อค่ะแต่นี้ลัง transplant ในโควิดอย่างที่บอกค่ะลัง ARDS เนี่ยทะเลลัง transplant เกาะลังแทนสแพนออฟเอ็กโมใน AREDMS ต้นไม้ลังแทนสแพนในโควิดมะพร้าวลูกนั้นที่งอกอยู่บนต้นมะพร้าวในเกาะพี่หาแทบตายได้มา7เคสคุณจากคนไข้65ล้านคนที่มีอินเฟคชันแล้วตายไปแล้ว 1.5 ล้านเนี่ย7คนได้ทำลังแทนสแพนแล้วก็รีพอร์ตออกมาใน Data ที่หานะคะก็รีพอร์ตเนี่ยมาจากไชน่าอันเนี้ยดูจากประวัติแล้วอันนี้เป็นโปสเตอร์ในเชสที่ดูจากประวัติแล้วเผลอๆคิดว่าน่าจะเอาเข้าไปรวมในอันนี้ก็คือแทนสแพนไป3คนตาย1รอด2แต่เขาดูที่เพิ่งรอดมาได้22วันกับ12วันเขามารีพอร์ตแล้วเลยไม่รู้ว่าจริงๆอ่ะรอดได้ออกจากโรงพยาบาลหรือเปล่ายังอยู่โรงพยาบาลทั้งคู่แต่ก็พวกนี้ average day to transplant on xเนี่ยประมาณเดือนหนึ่งแล้วก็เอ็กโมอยู่10กว่าวันคนไข้กลุ่มนี้ก็คือเนกาทีฟโควิดหมดนะคะแต่เขาแทนสแพนค่อนข้างเร็วนะแต่โควิดเน็กหมดแล้วโดยเฉลี่ยเน็กประมาณ 10-20 วันอะไรเงี้ยอีกกลุ่มนึงก็เป็นไชน่า2เคสเหมือนกันอันนี้ก็ใส่เอ็กโมอยู่ไม่กี่วันก็แทนสแพนแต่ออนเวนทิเลเตอร์อยู่เป็นเดือนนะคะอันนี้ก็ทำดับเบิลลังทั้งหมดนะคะแล้วก็ survive transplant เหมือนกันแต่ว่าพวกนี้รายงานสั้นหมดเลยไม่ถึง30วันน่ะของจีนมีของออสเตรียค่ะที่เป็น case report ลง Lancet เมื่อไม่กี่เดือนก่อนนี่เองนะคะเคสเนี้ยเป็น ECMO บวก ventilator ทำที่ day 13แต่ใส่ทิ้วมาทั้งหมด2เดือน on ECMO อยู่เดือนครึ่งเคสเนี้ย PCR positive ตลอดแต่เขาคิดว่าเป็นซากพอเข้าไปตรวจอะไรก็ไม่รู้แล้วก็คิดว่าเป็นซากคนนี้ survive day 144แล้วก็ยังมีชีวิตอยู่แต่นอนโรงพยาบาลอยู่121วันนะคุณเพิ่ง discharge ไปได้20วันก็แต่ก็คิดว่าแสดงว่าก็ยังมีหวังอยู่แต่ว่าไม่ practical ที่จะคิดว่าเราจะทำนะคะน่าจะจบแล้วนะคะอ๋อเพราะฉะนั้นเวลาเราจะสู้เนี่ยเลือกเคสให้ดีๆถ้าน้องจำอะไรไม่ได้เลยก็ต้องคิดว่าอย่าให้มันถึงเอ็กโมให้ทำซะตอนที่ LAS ยัง 40-80 ในคนไข้ที่ครอนิกถ้าจะทำ transplant of ECMO เนี่ยต้องอายุน้อย disease เนี่ยก็ขอให้มันสวยๆหน่อยเช่นไม่ใช่ ARDS transplant center เนี่ยก็ไม่ใช่จุฬาก็ดีนะคุณแต่ถ้า transplant center เยอะๆเคยทำ of ECMO มาเยอะๆก็ดีกว่าแต่ว่าถ้าต้องการให้คนไข้ดีน้องจะต้องไปต่อสู้ให้กลายเป็น awake ambulatory VV ECMO ให้ได้ค่ะแล้วก็ off tube ให้ได้โอเคขอบคุณมากเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ